หม็นของท่านเช้าเหม็นเนี่ยได้ดีอย่างนี้เลยเพียงแค่ท่านหั่นมะกรูดออกมาเนี่ยหั่นออกมาเป็นแท่งๆอย่างเงี้ยเอาไปถูละค่ะเช่นว่างาเท้าตรงนี้เหม็นก็ถูลงไปค่ะถูตรงที่เหม็นๆถูให้ทั่วๆทิ้งไว้ให้แห้งละค่ะเมื่อถูไปเนี่ยจะรู้สึกมันเหนียวๆหน่อยละค่ะทิ้งไว้ให้แห้งแล้วท่านก็ไปล้างด้วยน้ำเปล่าออกทำต่อเนื่องนะอาทิตย์นึงทำต่อเนื่องทุกวันเลยละค่ะอาทิตย์นึงทำสัก7วันต่อเนื่องเนี่ยอาการง่ามเท้าเหม็นๆของท่านเนี่ยมันจะหายได้ดีมากๆเลยด้วยสรรพคุณของลูกมะกรูดนี่ละค่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้นะถูกใจไงกดติดตามช่องน้ำเพชรไว้เมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยจะมาบอกพวกท่านละค่ะค่ะสวัสดีค่ะเป็นพัชระค่ะ